ไปต่อกันที่กิจกรรมของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับเขาได้เตรียมจัดงานรำลึก33ปีสืบนะาคเสถียนโดยครั้งนี้จะเน้นนะครับเรื่องความสำคัญของผืนป่ามรดกโลกทางธรรมชาติทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งครับโดยในปีนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนะครับที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์และเขตร,รักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งมูลนิธิสืบนาคเสถียรและเครือข่ายอนุรักษ์ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและความเสียสละของนายสืบนาคเสถียรอดีตหัวหน้าเขตร,รักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและเป็นการรำลึกถึงเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รายอื่นๆด้วย สำหรับกิจกรรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2วันนะครับวันแรกก็คือวันที่31สิงหาคมจะมีนิทรรศการการอนุรักษ์ธรรมชาติจากเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติกิจกรรมร่วมจุดเทียนรำลึก33ปีสืบนาคเสถียรรายการประชุมเครือข่ายชุมชนในเรื่องการจัดการพื้นที่กันชนรอบเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าห้วยขาแข้งรวมถึงการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติอีกด้วย ส่วนกิจกรรมในวันที่2นะครับก็คือวันที่1กันยายนเนี่ยจะมีพิธีสงฆ์ทำบุญอุทิศส่วนกุศลดำลึกสืบนะขาเสถีนยนและการมอบทุนการศึกษาในชื่อทุนสืบเจตนารักป่าห้วยขาแข้งครับ